สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเรียนประโยคคำถามที่เราเคยเรียนกันตั้งแต่ตอนเริ่มเรียนภาษาไทยแต่ว่าวันนี้เราจะใช้คําเหล่านั้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคําถามเหมือนที่เราเข้าใจวิดีโอนี้จะพูดภาษาไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็จะขึ้นประโยคเป็นแค่ภาษาไทย สำหรับใครที่อ่านไม่ได้หรือว่าอยากจะทบทวนบทเรียนนี้ทีหลังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะให้เวลา3วินาทีให้ลองเดานะคะว่าความหมายมันจะเป็นเหมือนอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าไปเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะคำว่าอะไรจริงๆอันนี้ก็เป็นคำถามแหละแต่มันไม่ได้เป็นคำถามที่ ต้องการคำตอบมันเป็นคำถามที่เราใช้เวลาที่เรารู้สึกว่าทำไมมันถึงขั้นนั้นเรารู้สึกประหลาดใจหรือว่าไม่เชื่ออะไรจะแล้วก็ตามด้วยคำคุณศรรพัพท์หรือคำวิเศษแล้วก็ตามด้วยขนาดนั้นหรือขนาดนี้ก็ได้อะไรจะแพงขนาดนั้นหมายความว่าหู อันนี้แพงมากเลยนะแพงจริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะแพงได้ขนาดนี้ประโยคที่2อ,อะไรจะเวอร์ขนาดนี้คำว่าเวอร์เคยโพสต์วิดีโอไปแล้วเวอร์ก็คือ over acting over speaking กก็ได้ก็คือพูดเกินจริงทำไมถึงทำเกินจริงขนาดนี้อะไรสักอย่างเราจะใช้เวลาที่เรา ไม่แน่ใจหรือว่าเคยได้ยินคำหรือว่าเป็นชื่อหรือเป็นเรื่องราวอะไรสักอย่างเราก็จะใช้คำว่าอะไรสักอย่างชื่อเขาขึ้นต้นด้วย S อะไรสักอย่างก็หมายความว่าจำได้แหละว่ามันคือ S แต่ว่าจริงๆแล้วจะชื่อแซมหรือชื่อชอนก็ไม่รู้เหมือนกันอยากกินอะไรสักอย่างแต่นึกไม่ออก อะไรสักอย่างอันนี้มันไม่ใช่คำถามที่ว่าอยากกินอะไรแต่ว่าอันนี้คือพูดกับเพื่อนหรือว่าพูดกับตัวเองก็คืออยากกินอะไรสักอย่างในบริบทนี้คือ something ค่ะแต่นึกไม่ออกก็คือก็รู้สึกว่าอยากกินไม่ได้หิวนะแต่ว่าอยากกินทั้งหมดอะไรแบบนี้อะไรแบบนั้นหรือว่าอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนั้นใช้ได้ เหมือนกันหมดเลยเราจะใช้คำเหล่านี้เวลาที่เราเล่าเรื่องหรือว่าเล่าอะไรสักอย่างให้ใครสักคนหนึ่งฟังมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะวันวันหนึ่งก็คอยต้อนรับลูกค้าเชิญลูกค้านั่งรับออเดอร์อะไรแบบนี้หรือจะเปลี่ยนเป็นอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะ ก็คือวันวันหนึ่งหมายความว่าในแต่ละวันคนที่พูดประโยคนี้ก็คือคอยสวัสดีลูกค้าแล้วก็เชิญลูกค้าเข้ามานั่งในร้านแล้วก็รับออเดอร์ซึ่งบริบทก็สามารถเดาได้ว่ามันคือร้านอาหารเขาก็พูดถึงลักษณะงานของเขาที่เขาทำอะไรต่อไปก็คืออะไรก็ตาม ให้เวลา3มวินาทีให้ทุกคนเดาค่ะว่าแปลว่าอะไรอะไรก็ตามก็หมายความว่าทุกอย่างเลยถ้าจะแปลง่ายๆแฟนเขาน่ารักมากไม่ว่าเขาอยากได้อะไรก็ตามแฟนก็หามาให้ได้ตลอดอันนี้แปลตรงตัวนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจอะไรต่อไปแปลว่า something เหมือนกันไปหาอะไรกินกันอ่า ไปหาอะไรกินกันแปลว่าอะไรแปลว่าไปหาอะไรก็ได้กินที่ไม่ใช่ข้าวก็ได้อาจจะเป็นกาแฟาขนมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราใช้คำว่าอะไรซึ่งหมายถึงของกิน let's grab something to eat แปลง,ง่ายๆให้ทุกคนดูที่3ประโยคนี้นะคะไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกัน เราไม่ได้เป็นอะไรกันประโยคแรกไม่ได้มีอะไรกันอ่ามันสามารถแปลได้สองความหมายขึ้นอยู่กับสถานการณ์คำว่าไม่ได้มีอะไรกันความหมายแรกอาจจะหมายความว่าไม่ได้มีเซ็กส์กันนะไม่ได้นอนด้วยกันนะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้ทะเลาะกันนะเหมือนกับว่าเรากำลังเห็นว่าสองคนนั้นเหมือนกับกำลังทะเลาะกัน เราก็จะถามว่ามีอะไรกันแล้วเขาก็จะตอบว่าไม่ได้มีอะไรกันก็หมายความว่า not h i n g s g o i n g on here ไม่ได้เป็นอะไรกันหมายความว่าคนสองคนไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งฉันแฟนประโยคสุดท้ายเราไม่ได้เป็นอะไรกันก็ความหมายเดียวกัน we not together อะไรอะไรก็ ประโยคนี้จะต้องพูดซ้ำนะคะอะไรอะไรพูดสองครั้งแล้วก็ก็จะต้องตามด้วยคำว่าก็เสมอคะ่ะเราจะใช้อะไรอะไรก็เวลาที่เรารู้สึกว่าคนคนหนึ่งพูดถึงอะไรสักอย่างบ่อยมากจนทำให้เราเกิดความรำคาญหรือไม่พอใจได้อะไรอะไรก็แฟนเก่าหมายความว่าคนนั้นชอบพูดถึงแฟนเก่าเขาบ่อยมากเลย จนเรารู้สึกว่าไม่โอเคแล้วนะประโยคต่อไปอะไรอะไรก็บน่นก็หมายความว่าเราทำอะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็จะบน่นเอาไปลองใช้ดูนะคะต่อไปชอบอะไรเหมือนกันหรือชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเราเป็นแฟนกันเพราะว่าชอบอะไรเหมือนกันอะไรในบริบทนี้แปลว่าทุกอย่าง อะไรต่อมิอะไรอันนี้ไม่สามารถใช้แยกได้นะคะอะไรต่อมิอะไรหมายความว่าทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดเลยมันเยอะมากเราจะใช้อะไรต่อมิอะไรเวลาที่เราอยากจะเล่าให้คนคนหนึ่งฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเจอมาในแต่ละวันหรือว่าในชีวิตของเรามาดูตัวอย่างประโยคค่ะวันนี้ยุ่งมากเลยมีอะไร ต่อมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดก็คือมันมีหลายอย่างมากที่จะต้องทำอะไรต่อมีอะไรให้ความรู้สึกที่ว่าหลายอย่างมากไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะวันหนึ่งนะอะไรต่อมีอะไรจะต้องเปลี่ยนไปในบริบทนี้จะหมายความว่าทุกอย่างทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปค่ะ นับประษาอะไรนับประษาอะไรอันนี้ก็ไม่สามารถใช้แยกได้เหมือนกันนะคะขนาดเพื่อนกันยังหักหลังแล้วนับประษาอะไรกับคนอื่นนับประษาอะไรก็คือถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ let alone ก็คือคนที่เป็นเพื่อนกันยังหักหลังกันได้เลยแล้วคนอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าเรื่องแค่นี้ยังไม่บอกฉัน แล้วนับประสาอะไรกับเรื่องอื่นละ่ะหมายความว่าเรื่องเล็กแค่นี้ยังมีความลับเลยแล้วถ้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเธอจะบอกฉันหรอคำต่อไปก็คือคำว่าใครแต่ว่าใครอันนี้เราจะใช้เป็นใครใครหมายความว่าทุกคนค่ะใครๆก็ทำกันทั้งนั้นหมายความว่าทุกคนทำหมดเลย อันนี้ไม่ใช่คำถามนะคะมันเป็นประโยคบอกเล่าใครๆก็บอกว่าฉันเป็นคนตลกหมายความว่าทุกคนบอกว่าฉันเป็นคนตลกต่อไปคือใครต่อใครอันนี้จะคล้ายๆกับใครๆแต่มาลองดูตัวอย่างประโยคกันค่ะผมไม่ได้ใช้คุณไปนอนกับใครต่อใครนะหมายความว่าใครก็ได้ ผมไม่ได้ให้คุณไปนอนกับใครก็ได้อย่าเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าถูกไล่ออกคําว่าอย่าเที่ยวไปบอกก็คืออย่าไปบอกหลายคนนะซึ่งใครต่อใครก็หมายความว่าเป็นใครก็ได้ที่ไม่เลือกหน้าแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก็ไปบอกว่าตัวเองถูกไล่ออกก็คือห้ามห้ามไปบอกคนอื่นนะ น,นั้นก็คืออย่าเที่ยวอย่าเที่ยวไปแล้วก็ตามด้วยคำกริยาหมายความว่าห้ามทำสิ่งนั้นกับใครก็ได้ก็คือต้องเลือกดีๆต่อไปใครก็ตามก็คือ whoever ใครก็ตามที่เข้ามาในห้องนี้ห้ามคุยโทรศัพท์เสียงดังก็คือทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้จะต้องห้ามคุยโทรศัพท์เสียงดังไม่มีใคร อ่าอันนี้แปลตรงตัวได้แต่ว่าคนที่เพิ่งเริ่มเรียนไม่รู้ว่าจะแปลได้หรือเปล่าไม่มีใครแปลว่า nobody ไม่มีใครไม่ชอบเขาก็หมายความว่าทุกคนชอบเขาหมดเลยไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกหมายความว่าสิ่งที่คนคนนั้นทำมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ แปลกประหลาดมากๆที่คนปกติทั่วไปเขาจะไม่ทำทีใครทีมันทีใครทีมันหมายความว่าถ้าทุกคนรู้จักคำว่าตาก็คือเ์นใช่ไหมคะทีใครทีมันตอนนั้นฉันยังไม่ว่าอะไรเลยตอนนั้นฉันยังไม่ว่าอะไรเลยทีใครทีมันนะหมายความว่าตอนนั้นที่เธอทำอะไรสักอย่างซึ่งมันอาจจะ รบกวนฉันหรือว่าฉันอาจจะไม่พอใจกับสิ่งที่เธอทําแต่ฉันไม่ได้ว่าเธอเลยนะว่าห้ามทําแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ตาฉันแล้วฉันทําสิ่งนี้ได้ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันที่ใครทีมันนะหมายความว่าตอนนี้เป็นโอกาสของฉันแล้วที่จะทําแบบนั้นบ้างอันนั้นคือทีใครทีมันคะ่ะ ใครก็ได้อ,อันนี้น่าจะง่ายใครก็ได้ anyone ใครก็ได้ช่วยเปิดประตูให้ทีก็คือไม่ได้เลือกเจาะจงว่าจะเป็นใครก็คือคนที่อยู่ใกล้ประตูก็เปิดประตูให้หน่อยใครก็ได้บอกทีว่ามันไม่จริงใครก็ได้อยู่หน้าประโยคเสมอค่ะต่อไปอันนี้ ค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นมาหนักหัวใครหนักหัวใครหมายความว่ามันไม่ใช่ทุระหรือว่าเป็นเรื่องของใครเลยมันเป็นเรื่องของเราจะทำผมทรงอะไรก็ได้มันไม่ได้หนักหัวใครก็คือจะทำผมทรงไหนก็ได้มันไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นเพราะว่ามันคือผมของเราตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันถ้าเขาโกรธก็ตัวใครตัวมันนะหมายความว่า ถ้าสิ่งที่เรากำลังจะทำทำให้คนคนนั้นไม่พอใจฉันซึ่งเป็นคนรับรู้ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ถ้าเขาโกรธตัวใครตัวมันก็คือจะใช้พูดในสถานการณ์ที่บอกให้คนที่อยู่ในร่วมชะตากรรมรับผิดชอบตัวเขาเองในสิ่งที่เขาทาไม่เข้าใครออกใครจะใช้คำนามแล้วก็ไม่เข้าใครออกใคร ตัวอย่างเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครหมายความว่าพอมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะเป็นใครเราก็ไม่สามารถที่จะเดาได้ว่าเขาจะจัดการกับเรื่องนั้นยังไงซึ่งในบริบทนี้ก็คือหมายถึงเงินจะเป็นอะไรก็ได้ะคะ่ะเรื่องแฟนมันไม่เข้าใครออกใครหมายความว่าถ้าคนมีแฟนอาจจะทา อะไรโดยที่ไม่ถึกถึงเพื่อนก็ได้ก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้ค่ะต่อไปคํากริยาแล้วก็ใครแล้วก็คํากริยาคําเดิมแล้วก็มันแต่ว่าบางคนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเราซึ่งมันก็มีความหมายเดียวกันดูตัวอย่างนะคะของใครของมันก็คือของแต่ละชิ้นไม่สามารถใช้ร่วมกันได้จะเป็นของส่วนตัวก็คือของใครของมัน นั่งใครนั่งมันก็หมายความว่าทุกคนนั่งด้วยกันแต่ว่าไม่คุยกันก็คือนั่งเหมือนกันในสถานที่เดียวกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันนั่นคือนั่งใครนั่งมันกินใครกินมันก็หมายความว่าก็นั่งกินด้วยกันแต่ว่ากินอาหารจากจานของตัวเองเท่านั้นไม่ได้กินรวมกันกับคนอื่นคำต่อไปคือยังไง ยังไงก็ขอบใจนะจะใช้เวลาที่มีคนช่วยเหลือเราแต่ว่ามันไม่สำเร็จแต่เราก็ต้องขอบคุณเขาหรือว่าขอบใจเขาอยู่ดียังไงเขาก็ไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นประโยคนี้หมายความว่าเขาไม่มีทางที่จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไงมาไงเป็นไงมาไงถึงได้มาทำงานที่นี่ก็หมายความว่า จุดเริ่มต้นของการมาทำงานที่นี่มันคืออะไรอันนี้เป็นภาษาพูดจริงๆนะคะเป็นไงมาไงถึงได้มาคบกับคนนี้อ่าก็คือมาเป็นแฟนกันได้อย่างไงจริงๆมันก็คือคำถามแต่ว่ามันจะใช้ด้วยการว่าเป็นไงมาไงเอาไปลองใช้ดูนะคะต่อไปเอาแล้วไงอันนี้ไม่สามารถแปลตรงตัวได้เอาแล้วไงจะใช้เวลาที่เรารู้สึกว่าสิ่งไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว หรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วอยู่ตรงหน้าจะใช้เป็นคําอุทานก็ได้เอาแล้วไงสงสัยลืมจ่ายค่าเน็ตอยู่ดีๆก็หลุดก็หมายความว่านั่งเล่นเน็ตไปเรื่อยๆแล้วเน็ตก็ถูกตัดนั่นก็คือเอาแล้วไงหมายความว่าโอ้เกิดปัญหาแล้วนะต่อไปยังไงซะหรือว่ายังไงยังไงเหมือนกันนะคะจะพูดอันไหนก็ได้เอาที่ง่ายสําหรับตัวคนพูด ยังไงยังไงเขาก็ไม่ยอมกินทุเรียนหมายความว่าเขาไม่มีทางที่จะกินทุเรียนแน่นอนเด็ดค่ะยังไงซะเขาก็ตัดสินใจไปแล้วหมายความว่าเขาตัดสินใจไปแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้หรือว่าจะทำอะไรจากการตัดสินใจของเขาไปได้อันนี้ยังไงอย่างนั้นแต่ว่าเวลาที่คนไทยพูดจริงๆมันก็จะเป็น ยังไงยังงั้นจะเป็นงงเขาทําเหมือนว่าสนิทกับฉันยังไงอย่างนั้นหมายความว่าเขาทําเหมือนว่าเราสนิทกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเราจะใช้ยังไงอย่างนั้นเวลาที่เรารู้สึกประหลาดใจกับเหตุการณ์อะไรสักอย่าง ทำไมทำเหมือนไม่ใช่ของกินยังไงอย่างนั้นอาจจะเห็นใครจะคนนึ่งกำลังทำกับข้าวทำขนมแต่ว่าเขาทำเหมือนกับทำไปให้หมากินหรือว่าทำเหมือนกับเล่นของเล่นซึ่งมันมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราก็จะพูดประโยคนี้ว่าทำไมทำเหมือนไม่ใช่ของกินยังไงอย่างนั้นต่อไปเป็นไงเป็นกันอาจจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ไม่มีใครรู้ แต่ยังไงก็จะลองดูสักตั้งเป็นไงเป็นกันเป็นไงเป็นการจะใช้เวลาที่เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันอาจจะมีความเสี่ยงแต่เราก็ตัดสินใจที่จะทำอยู่ดีนั่นก็คือเป็นไงเป็นกันยังไงไม่รู้ใช้เวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะอธิบายความคิดเห็นของเรายังไงมันดูรกๆยังไงไม่รู้เนะ หมายความว่ามันดูรกนะแต่ว่าก็ไม่อยากที่จะเป็นลงรายละเอียดว่ามันรกยังไงรู้สึกเหมือนจะไม่สบายยังไงไม่รู้ก็คือจริงๆก็รู้สึกไม่สบายแหละแต่ว่ามันไม่รู้จะบอกยังไงอันนี้ไม่อยากค่ะแปลตรงตัวต่อไปคำว่าที่ไหนที่ไหนอันนี้ไม่ได้แปลว่าแว์นะคะผมทำงานที่ไหนก็ได้หมายความว่า Anywhere คะ่ะ or wherever ก็ได้ผมทำงานที่ไหนก็ได้หมายความว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำที่ออฟฟิศหรือที่บ้านอย่างเดียวประโยคต่อไปผู้หญิงที่ไหนก็ชอบคำว่าที่ไหนในประโยคนี้หมายความว่าไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็จะต้องชอบก็คือทุกคนชอบที่ไหนที่ไหนอ่าที่ไหนพูดสองครั้ง แต่ว่าจะพูดครั้งเดียวก็ได้มันก็จะเหมือนกับที่ไหนประโยคก่อนหน้านี้ที่ไหนที่ไหนก็เจอแต่อาหารเจหมายความว่าทุกที่ขายอาหารเจหมดเลยที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันหมดหมายความว่าทุกที่เหมือนกันหมดเลยไหนต่อไปอันนี้น่าสนใจมากคะ่ะเพราะว่าไม่สามารถแปลตรงตัวได้นะคะไหนบอกว่าไม่ชอบทำไมกินจนหมด ไหนว่าเลิกกันแล้วหมายความว่าเธอเคยบอกฉันว่าเธอไม่ชอบสิ่งนี้นะแต่ทำไมตอนนี้เธอกินหมดเราจะใช้คำว่าไหนเวลาที่เรารู้หรือว่าเข้าใจว่าอะไรสักอย่างมันเป็นแบบนี้นะแต่จริงๆพอเรามาเห็นแล้วมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดเราก็จะใช้คำว่าไหนต้นประโยคแค่ไหนแค่ไหนก็แค่นั้นหมายความว่า ทำอะไรสักอย่างมันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปคิดมากประโยคต่อไปรักเขาแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักตอบหมายความว่ามันไม่สำคัญเลยว่าเราจะรักเขามากหรือน้อยแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักเราเหมือนที่เรารักเขางงไหมคะหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะ พยายามพูดช้าๆแล้วก็ชัดๆแล้วแล้วก็คิดว่าอธิบายเป็นภาษาไทยน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าคำเหล่านี้โครงสร้างประโยคแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่พูดภาษาไทยได้แล้วในระดับหนึ่งแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาไทยหรือว่าเพิ่งเรียนอ่านแต่ว่าดูวิดีโอจนมาถึงตอนนี้ก็บอกกันด้วยนะคะชอบไม่ชอบ เข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ Comment ข้างล่างได้ค่ะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดไปดูย้อนหลังไปทบทวนได้ในลิงก์ข้างล่างนะคะแค่ไหนก็ตามก็จะมีความหมายคล้ายๆกับแค่ไหนเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าคำว่าก็ตามจะเน้นเน้นก็คือ emphasize ประโยคว่าจริงๆนะ โครงสร้างของประโยคก็คือคำคุณศรรพัพท์คำกริยาหรือคำวิเศษแล้วก็ตามด้วยแค่ไหนก็ตามทำงานหนักแค่ไหนก็ตามแต่เงินก็ไม่พอใช้อยู่ดีหมายความว่าถึงเขาจะขยันแค่ไหนได้เงินมาเยอะแค่ไหนแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีแต่ไหนแต่ไรแต่ไหนแต่ไรหมายความว่า ตั้งนานแล้วสิ่งสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราหรือที่เราเข้าใจมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วเขาสวยแต่ไหนแต่ไรไม่ได้ทำอะไรเลยหมายความว่าเท่าที่รู้จักเขามาเขาก็สวยอย่างนี้นะเขาไม่ได้ไปสัญญกรรมหรือว่าทาอะไรเพื่อให้ตัวเองสวยขึ้นคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วสะที่ไหนคำคุณศัพท์กริยาหรือคำวิเศษแล้วตามด้วยสะที่ไหน ร้านนี้อร่อยสะที่ไหนไม่รู้เหมือนกันทำไมคนเยอะหมายความว่าร้านนี้ไม่อร่อยเลยก็คือร้านนี้อร่อยตรงไหนอ่าแต่ว่าสะที่ไหนมันจะเป็นภาษาพูดที่เป็นธรรมชาติมากกว่าไปไหนมาไหนก็คือ get around ก็คือไปในแต่ละที่เวลาไปไหนมาไหนต้องใช้ Google Maps ตลอดไม่งั้นหลงไม่ต้องพูดหลงทางนะคะพูดหลงก็เข้าใจแล้ว ต่อไปที่ไหนได้นึกว่าทำเองที่ไหนได้จ้างคนอื่นทำที่ไหนได้ก็คือเวลาที่เรารู้ความจริงว่าอะไรสักอย่างมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเข้าใจตัวจริงต่างจากรูปมากที่ไหนได้แต่งรูปนี่เองก็คือพอเราไปเจอคนที่ไม่รู้จักแต่ว่าเราเคยเห็นรูปเขาจากที่ไหนแล้วเขาก็แบบดูดีมากเลยแต่พอเจอตัวจริงมันต่างกันมากเลย นั่นก็คือที่ไหนได้ใช้ด้วยกันนะคะไม่สามารถใช้แยกได้ไหนต่อไหนป่านนี้เพิ่งมาเขาประชุมกันถึงไหนต่อไหนแล้วไหนต่อไหนก็คือไปไกลแล้วนะอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆประเทศอื่นเขาเจริญกันไหนต่อไหนแล้วมีแต่ประเทศนี้ละที่ดักดานคำว่าดักดานหมายความว่า เชื่อหรือว่าทำอะไรสักอย่างแบบเดิมๆก็คือเมื่อก่อน10ปี20ปีทำยังไงตอนนี้ก็ยังทำเหมือนเดิมเขาเจริญกันไหนตอนไหนแล้วก็คือไปดูประเทศอื่นว่าเขาเจริญไปไกลแค่ไหนแล้วต่อไปไม่เอาไหน ไม่เอาไหนจะใช้เวลาที่พูดถึงคนที่ไม่ตั้งใจทำงานไม่ขยันก็จะบอกว่าเขาเป็นคนไม่เอาไหนหมายความว่า,าหนักไม่เอาเบาไม่สู้ค่ะใช้ได้แบบนี้แบบเดียวไหนจะอะไรสักอย่างไหนจะเราจะใช้เวลาที่เราเล่าเรื่องหรือว่าบ่นถึงอะไรสักอย่างเวลาที่มันมี1 2 3 4นะ ช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีเลยไหนจะโควิดไหนจะภาวะเงินเฟ้อเครียดมากแต่ว่ามันจะต้องมีมากกว่า2ค่ะสอก็โอเคไหนไหนก็ไหน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 ก็ไหนไหนคนไทยใช้บ่อยมากหลายคนอาจจะรู้แล้วหมายความว่ามีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วเวลาที่สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเราทำไมไม่ทำอีกอย่างหนึง่ง ที่มันใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันกับอย่างแรกที่เกิดขึ้นไหนไหนก็ใส่ไม่ได้แล้วเอาไปบริจาคดีกว่าหมายความว่าเสื้อผ้าของเราเราใส่ไม่ได้แล้วเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์เอาไปบริจาคให้คนอื่นดีกว่าไหนไหนก็โสดแล้วออกไปเดทบ้างจะเป็นไรายไปก็คือไหนไหนก็คือเราไม่มีแฟนแล้วไปเดทก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยจะเป็นไรายไปก็คือมันไม่ใช่เรื่องผิด จะพูดช้านๆแค่ไหนก็ได้หรือไห,ไหนๆก็ไหนๆความหมายเหมือนกันค่ะต่อไปเท่าไหร่เท่าไรอันนี้ไม่ใช่กี่บาทนะคะไม่แพงเท่าไรหมายความว่าไม่ค่อยแพงนะไม่ร้อนเท่าไหร่ก็ไม่ร้อนก็ร้อนแหละแต่ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นยิ่งเห็นภาพแบบนี้เท่าไหร่ยิ่งไม่อยากลอยกระทงหมายความว่าเวลาที่เราเห็นภาพ กระทงที่อยู่ในแม่น้ําแล้วเราเห็นภาพแบบนี้เรื่อยๆมันยิ่งทําให้เราไม่อยากที่จะลอยกระทงเลยเท่าไหร่ในบริบทนี้ก็คือบ่อยแค่ไหนวิดีโอนี้ยาวแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เข้าใจกันนะคะถ้าชอบแบบนี้ขอคอมเมนต์ข้างล่างด้วย